เอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมสุกี้แห้ง Persona 3 Reload ตอนที่ 3-4 แล้วเราจะไปทะเลกันแล้วนะฮะโอ้ยรู้สึกผิดอะรู้สึกผิดแบบสุดๆอะไปหาหน่อยแล้วกันไปหาหน่อยไปหาหน่อยเอ้ยให้อาหารแมวให้อาหารแมวให้อาหารแมวก่อนพอได้แลนด์เอาสเตชันเอาสเกิร์ตนี่ไงไอ้น้องแงวหิวจังเอาหาไปแงวแงวแงวมันดูกระปี้กระเป๋าเหมือนมากกว่าแต่ก่อนพรุ่งนี้ค่อยให้แล้วกันนะก็กูไม่อยู่4วันนะน้องเอ้ยโนโซมิมายะอ๋อมายะเออวันนี้วันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์เอ้าไม่ได้ไปหาตายายละพี่คนนั้นอยู่เปล่าพี่คนนั้นน่ะไม่มีจุดสีขาวแปลว่าไม่มีใครอยู่เฮ้ยอินาริการอวยการไหว้ศาลเจ้าสามารถทำสกิลการ์ดคำว่าก๊อปปี้สกิลการ์ดได้สามารถทำได้วันละครั้งเท่านั้นมาเดี๋ยวใครดูเฮียสามารถก๊อปปี้สกิลการ์ดได้นะสกิลการ์ดที่ผมเคยใช้มาคลิป2คลิปก่อนนะเดี๋ยวว่าเนี่ยสกิลการ์ดคือใช้ปุ๊บนี่เอาใส่เพอร์โซนาได้เลยยอดไปวาร์ปไปหาต้นหน่อยเผื่อว่าเซลล์ที่ต้องดับ4แล้วมันจะเปิดใหม่ไงเออมันจะเปิดสมาชิกใหม่มาแล้วเออแบกจังเลยลุงจำได้ว่าลุงเอาไว้ในนี่นี่นะแต่ลุงหาไม่เจอซะอย่างงั้นตามหาอะไรหรือเปล่าครับโอ้ย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 ผมช่วยไหมครับโอ้โหแจมไปเลยสงสัยเหลือเกินว่าอ่านใจได้ยังไงเนี่ยมาก็ดีนะพี่จะช่วยบ้างก็ดีนะแล้วก็มาช่วยกันหน่อยดีกว่านะครับผมเราสามคนช่วยกันตามหากระเป๋าตังค์ที่หายไปหายถั่วแล้วแต่ทราบท่าอะไรอยู่นะบอนจูดบองชูเฮ้ยซาโตนิทายโซนาโมโนโอจิเตะโกซัตตะโยเฮ้ยอันนี้มันนักเรียนโรงเรียนอันนี้มันเด็กนักเรียนโรงเรียนเรานี่ว่าอันนี้ไงว่าแล้วบองชูผมเจอของสำคัญนี้นอกร้านนะครับใช่ของลุงหรือเปล่าครับว้าこれじゃよこれตามาเลยกระเป๋าตังค์ของลุงินの財布でもなくเงินมันเกือบไปเนี่ยมากไม่หรอกแต่มันมีขากับลุงมากเลยล่ะเยอะยะโอนุสิเยอะยะโอนุสิโหแม่งภาษาแบบมาเต็มฝรั่งเศสมาเต็มสดโทษนะครับอุวาซาโนเทนโกเซโดโนเดอาราเซราเรรุเนนายคือนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ที่ผู้คนพูดถึงกันหรือเปล่าครับเซชะโมโดโมนเกโกคังผมเองก็เป็นเดโกซาริโอผมเองก็เป็นนักเรียนที่เกโกคังเหมือนกันนะอยู่ได้รู้จักเซชะฟรานซ์ยอริこの近所に参った留学生アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラールอันดูเรย์จอร์แดนจอนจอร์โอ้โหยากชิบหายเอาจริงผมจำตัวนี้ได้แต่จำชื่อมึงไม่ได้เนี่ยฉันเป็นนักเรียน exchange student อันเนี้ยนักเรียนแลกเปลี่ยนแต่ของกูเนี่ยคือนักเรียนที่ย้ายมา transfer transfer คือย้ายหรือโอนย้ายมาแต่ exchange นี่คือแลกเปลี่ยนนี่คือนักเรียนแลกเปลี่ยนของแท้เ
ผมชื่ออังเดรอเรนจินเจโรนะครับอาซานะวะเบเบโตโมสโมโนนารีเรียกชื่อว่าเบเบ้ก็ได้นะจะรู้จักนะครับจะได้รู้จักนะครับこんなとこじゃなくて今後ともよろしくจะได้รู้จักนะครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะคะโยโรชิคุภาษาญี่ปุ่นเซช่าทุกเนี่ยหิโรより家庭科室で修行のみ暇なら遊びに来るですโอ้โหเราทิ้งวิชานี้มานานแค่ไหนแล้วคะอ๋อเบเบ้เหรอกูนึกว่ากูต้องเรียกผมว่าอังเดย์โฮมอีโคโนมิกรูมภาษาไทยมันว่าไงนะอีโคโนมิกรูมมันเป็นแบบเศรษฐกิจปะใช่ไหมวิชาเศรษฐกิจอะโอเคฉันจะทำฉันอยู่ที่ห้องโฮมอีโคโนมิกทุกวันนะถ้าเบื่อๆก็มาหาฉันได้それではオルボワールでござるオルボワールหรือซาโยนาระภาษาอังกฤษก็แปลอย่างนึงเสียงภาคก็พูดอย่างนึงซุยบุนโตมาไฮการะนาโกดัตตะเนเป็นเด็กที่ดูเฉิดฉายจังเลยนะทัชิกะโคโนนากะนิฮิเรโตอิเตะไซฟุโนนากะนาระวาสเรนจิโระเตะโฮมิโคโนมิกเคหะศาสตร์คหากรรมศาสตร์ผมก็เพิ่งรู้นะแต่ถ้าคหากรรมนี่รู้อยู่รู้ว่าทำอาหารแต่เคหะศาสตร์เนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยบางการศึกษามันมีเป็นพันเป็นล้านแขนงรู้ได้ว่าเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ไหน I know I kept it in my ฉันรู้ว่าฉันเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์เพราะยังไงฉันก็จะไม่ลืมมาเด็ดขาดโอ้เจอแล้วล่ะดีจริงๆเลยโอชิซันそれってคุณปู่คะその鍵ってもしかしてกุญแจนั่นมันยะดะนะบาซัน車の鍵じゃろうが息子が乗ってたやつのいやก็รู้ดีว่าเป็นกุญแจรถของลูกของเราこんないい子が来てくれたからこう二度目の若気の至りかのมันดีจังนะมีหนุ่มพ่อทองเอาของตกมาให้ถ้าไม่ปู่รู้สึกเด็กอีกครั้งแซบิซานิอักเซลบอนแต่สตักนะก็ได้เวลาที่ปู่จะเหยียบขั้นแรกก็เรื่องตอนนั้นฉันอายุเท่าไหร่นะคุณอย่าพูดเรื่องนี้เลยนะปู่คือมันนอร์ดานันเต้ฉันจะให้คุณเป็นคนเดียวหรือทำไมจะต้องเข้าไปในรถนั่นด้วยล่ะอยากจะให้อย่าอยู่คนเดียวด้วยยังไงเฮ้ยดราม่าเรื่องรถมันทำไมล่ะครับนี่เสือกน้องขอโทษที่อย่าขึ้นเสียงนะจะทำให้ตกใจหรือเปล่าลูกของเราจำได้ไหมที่เราบอกว่าเขาไม่อยู่แล้วนะในตอนที่เขากลับจากการทำงานเนี่ยเขาก็เกิดอุบัติเหตุเข้าถูกไอ้คนขับรถเก็บขยะชนเข้าอย่างจังและไอ้นั่นมันก็เมาเหล้าอยู่ด้วยเสียใจด้วยนะครับโหโชคลางร้ายมากเลยอะตึงละกูจะได้ไปเที่ยวแล้วเนี่ยต่อยปู่เถอะนะปล่อยตู่ปล่อยต่อยตู่ทุยต่อยฉันเถอะจะได้ฉันไม่อยากที่ที่มุชิโมคังไรซุนิอาชัยจิมันเตฉันตื่นเต้นกับของที่เจอเกินไปจนลืมคิดถึงความรู้สึกของภรรยาของปู่นี่มันแย่จริงบูคุจิซังเราเรื่องการต่างของลูกชายให้ฟังเราเลยสนิทกันมากขึ้นระดับ3แล้วทำไมถึงยังเจอกระเป๋าตังค์แล้วไม่ลองไปหาอะไรกินข้าวเย็นกินเหรอจ๊ะตัวเธอไปเดียร์ให้นั่งเองเราครับติดไปขอบคุณที่ช่วยเราตามหานะลุงยัดยาลงในกระเป๋าเรายานะฮะเมดิซินคือยาแบบยาการแพทย์นะยัดยาใช่คำพูดมันฟังดูแปลกยัดยายัดยาว่ะ
ก็ยาจริงนะเมดิซินน่ะยาโหคลิปนี้แม่งไม่พอแน่เลยคือทะเลมันคุยกันยาวมากเลยนะฮะน่าจะ2คลิปตอนเย็นทุกคนไปไหนกันชั้น2ใช่ไหมยังไงแหมอยากใช้เวลากับฟูกะนะแต่เราต้องไปฝึกทักษะเพิ่มไปดิไปฝึกการเรียนไหมหรือไปฝึกอะไรเพิ่มดีวะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราความกล้าถึงเราจะสั่งของพิเศษได้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะอัพอะไรดีไปอัพความกล้าแล้วกันความกล้าอัพเสน่ห์อัพความกล้าแล้วกันเพราะเป้าหมายของผมชัดเจนอยู่แล้วไป let's go ทำงี้ก็ได้นี่หว่าอ๋อเซตวีคเอนด์นี่มา let's go เอาตังค์ไปละลายครับแบกเบอร์เกอร์ความกล้ากูเพิ่มขึ้นแบบงงๆจัดไปถึงแล้ววันที่ทุกคนรอคอยรอมานานวันนี้สินะวันที่เริ่มทริปไปยาคุชิมะ4วัน3คืนฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมซะแล้วเฮ้ยแอนิเมชั่นหรือลิขสิทธิ์มั้ยเนี่ยโอ้ยโยยักหักคลิมีเตะตาฉันเห็นเกาะแล้วสุดยอดเกาะยาคุชิมะฮาชะกิสึกิดัตเตะโนทำตัวเป็นเด็กน้อยไปได้นะนี่จะไหนคะโทเรนิงโมฮากุรุซุเขากำลังฝึกอยู่ไม่เหรอฉันก็พร้อมจะฝึกอยู่แล้วฉันก็อยากรู้นะว่าจะมีดอกไม้อะไรบ้างอะรุ่นพี่ว่าไงฮะแต่ดูดีขึ้นนะทุกอย่างดูดีขึ้นหมดเลยจบตอนเช้าตรู่ไปที่ช่วงเช้าสุดยอดเลยリアルに世界の豪邸訪問だตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องสวยและรวยมากเรื่องนึงหรือเปล่าเนี่ยแม่บ้านมารับお帰りなさいませお嬢様ยินดีต้อนรับค่ะคุณผู้หญิงโอโจซามะ今日から短い間だがよろしく頼むพวกเราอยู่ไม่นานหรอกแต่ระหว่างนั้นก็รบกวนด้วยนะเมย์โดซังมีสาวใช้ด้วยเหรอそちらは語学友の皆様ですねようこそいらっしゃいましたโพไลเมดผู้สุภาพส่วนพวกเธอนี่จะเป็นเพื่อนของคุณหญิงที่โรงเรียนทีนะเดี๋ยวสู่วันหยุดพักที่บ้านคิริโจนะ Welcome to Kirijo Vacation Homeเกาะส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอ どうぞこちらบอกว่า vacation home เชิญตามฉันมาได้เลยค่ะ語学友って associate ได้เหรอ maid って実在してんだ maid ตัวจริงเสียงจริงやっぱり先輩すごい人なんだกันแล้วเชียวรับตําแหน่งพี่มาจากครอบครัวใหญ่ทีนะครอบครัวใหญ่ที่สำคัญมากสิ่งนี้น่าจะยืนยันได้มาแล้วครับผมอัสโซซิเอทคือผู้ร่วมงานสมาคมก็ประมาณนั่นแหละお久しぶりですไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะ話は聞いている何もないところだがゆっくりพอได้ยินข่าวแล้วล่ะมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกกันก็ทำตัวตัดสบายได้เลยครับผมแล้วก็เดินแบบขึ้มๆจากไปเอา refill to elaborate ไปซะแล้วคนเมื่อกี้นั้นพ่อของรุ่นพี่หรือเปล่าออร่าอย่างเดือดอย่างกดดันทำไมแล้วทำไมต้องมาใส่สูทในเกาะที่ร้อนแบบนี้ด้วยล่ะครับเนี่ยそれは別にいいだろแล้วมันผิดตรงไหน
มีจิไกคิวกันพวกเราอยู่ไม่นานหรอกนะเพราะฉะนั้นก็ตามตัวทางตาบายได้เลยเยี่ยมต้องลุยแล้วล่ะขยับไปทะเลบ้างทะเลอยู่ใกล้ๆนี่เองเร็วๆผมพร้อมแล้วไปเร็วจะโม่อุ้มีโถเราเพิ่งมาถึงเองนะแต่ก็ไปกันว่าดีแต่ก็ต้องสุกชักนั่นแล้วก็ต้องแล้วก็ต้องเอาของแล้วก็ต้องขนของแล้วก็เปลี่ยนชุดอะไรก่อนสิงั้นโอเคแล้วเจอกันนะครับผมจะไม่พลาดเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะจะไม่อยากเสียเวลาด้วยมาแล้วเอ้ยเอาเลยเหรอมาละตี้3หนุ่ม3มุมนะฮะこの D3 に足の指の付け根が食い込む感じท้าของฉันได้สัมผัสกับอากาศบ้างสักทีและนี่แหละฤดูร้อนว่าไม่มีอะไรใช้เป็นตัวบอกจุดได้เลยแล้วเนี่ยฉันน่าจะว่ายน้ำไปกลับดีๆซะหน่อยโอ้ชุดว่ายน้ำรุ่นพี่เป็นอะไรอย่างนั้นล่ะเนี่ยยังไงเหรอบูเมรังเกะเกงในบรีฟไม่มีใครอยากจะเห็นสัดส่วนของลูกพี่หรอกนะแต่มันช่วยในเรื่องการว่ายน้ำนะเราก็เล่นปะเนี่ยมาทะเลพี่ก็จะมาฝึกอีกแล้วเนี่ยแล้วมันผิดตรงไหนแล้วนายมีความคิดดีกว่านั้นหรือไงเฮ้มาแล้วคนมาแล้วแน่นอนที่ชายหาดนี้มีกิจกรรมที่เหมาะกับมันอยู่แล้วโอ้หาดสวยจังมาแล้วนี่ไงเราสิ่งที่ผมพูดถึงน่ะเอาคัดตีนว่ะมีคัดตีนให้อย่างนี้ด้วยเหรอวะจำไปแล้วภาคต้นฉบับมันมีให้ด้วยไหมมองอะไรเนี่ยโอ้นี่มันพ่อขับไปเล็กหนึ่งยูคิคาคิบะนี่นะยับปะบุคัตเตะชิโบเรเตลุตเตะจิชิงะดูงดงามมากเลยนะฮะด้วยท่อนท่าจากการเข้าชนลมธนูเดี๋ยวไม่ใครเอาล่อมมาเลยเหรอโอ้นี่พวกขับมาเล็กสองยับปะอิชิฟูกะนั่นเองใช่ชุดไม่ทันบ่อยหรือเปล่าคะเนี่ยหรือว่าถ่ายโอ้สนน่ะ恥ずかしがんなくてもいいแหมที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้จะทำให้เขินอะไรหรอกนะไม่ต้องถือโดนัทเลยวะหยุดหัวเราะเหมือนพวกล่องจิตได้สักทีได้ไหมแล้วพวกขายข้อสุดท้ายโอ้โหมีอะไรเหรอพูดไม่ออกเลยทีเดียวดูพี่คิริโจสวยมากเลยทีเลโอ้ผิวพรรณก็งดงามด้วยรุ่นพี่ฮาคิกำแดดหรือยังอ่ะยังอ่ะแบบนี้ไม่ได้นะรุ่นพี่ต้องฮาคิกำแดดเพื่อรักษาผิวพรรณที่ดีนะอันนี้มันไม่มีแปลแต่ผมเดาเอาแบบยาไม่ได้เสือนี่ไงมาละเฮ้ยมึงชอบใครเนี่ยกูโคตรเกลียดเลยโคตรเกลียดคนอย่างนี้อ่ะกูเกลียดคนอย่างนี้ในชีวิตจริงว่ะแต่ชีวิตจริงแม่งต้องมีเพื่อนคนต้มตีนอย่างเงี้ยคนนึงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะไม่สนครับอยู่คาริเหมือนกับมึงให้เลือกเลยอ่ะแบบชอบรุ่นเล็กรุ่นกลางหรือรุ่นใหญ่แต่กูโคตรเกลียดอกอะไรเงี้ยถ้านับเอางี้ดีกว่าถ้านับความงามรุ่นพี่จะยืนหนึ่งถ้านับความสดใสจะให้ฟูกะยืนถ้านับความวัยรุ่นอะวัยรุ่นแบบทีนแบบสดใสแล้วก็จะเป็นยูคาริผมก็มีเป้าหมายในใจอยู่แล้วนะทุกคนอ๋อแบบนี้นี่เองอยู่ในสวรรค์ที่มันดีจริงๆโอ้มึงลืมความทุกข์ในใจมึงหมดแล้วใช่ไหมแต่อย่าลืมนะทุกคนอย่าลืมว่าไอ้พวกนี้ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่นะอายุ15 16 17นะไอ้พวกเนี้ยอย่าลืมนะว่าไอ้พวกนี้ยังเป็นเด็กวัยรุ่นม.ปลายนะได้เวลาว่ายน้ำแล้วลุยเลย
เอาห่วงยางมั้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันจะไปให้นายนำไปก่อนหรอกวิ่งไปแล้วแล้วกูล่ะรู้สึกอึดอัดจังเลยอ่ะเหมือนมีใครมองเราอยู่เอ้ยผมเดาถูกจริงด้วยเอ้ยอันนี้ไม่ได้ดูสปอยนะโอ้ยหนาวอ่ะรู้สึกอึดอัดจังเลยว่ะยืนรออะไรอยู่เล่าน้ำมันไม่กัดหรอกแล้วไปก็ได้น่ะจำได้ไหมเฮ้ยอะไรอ่ะมีอะไรให้ทำด้วยหรือได้สำรวจด้วยเหรอเออมันมีแมปอยู่นะถ้าจำไม่ผิดหาดทรายสีขาวนี่มันดีจริงเลยนะฉันรู้สึกฝีเท้าฉันรู้สึกดีมากเออลิซาเบธบอกว่าให้เก็บอะไรบางอย่างเกี่ยวกับทะเลนี่นะถ้าฉันเอาสิ่งนี้ไปให้ลิซาเบธเธอน่าจะดีใจไม่น้อยเปลือกหอยซีเชลบายเดอะเพียคืออะไรวะเหมือนหน้าตาเหมือนสาหร่ายอะซีวีสเวิร์ลิงอะสาหร่ายสเตรนท์ซีวีสสาหร่ายพิลึกกือลงไม่ได้นะฮะลงได้แค่นี้โอเคเดี๋ยวเราสำเดี๋ยวเราเก็บของก่อนเปรียบกับพี่เป็นแค่ช้อนไม้วูดวูดช่วยคำว่าวูดนี่การเป็นคำแบบการเป็นคำสื่อไปในทางลามกอะนะคุณพี่ว่าไงฮะみんな楽しくやってるよ。ดีนะที่ทุกคนมาชิลๆสนุกสนานกันในวันนี้เพราะว่าตอนปฏิบัติการในช่วงเวลาเงาเนี่ยมันทั้งเหนื่อยทั้งกายและใจฉันว่าพักสักหน่อยมันก็ดีนะถ้าอยากจะพักก็อยู่ที่ใต้ร่มได้เลย underneath parasol parasol เป็นร่มใหญ่เปรย์ว่าไงไล่จากชายไปหญิงต้องกราบรุ่นพี่คิริโจเลยครับเนี่ยแบบนี้ตายเลยก็ไม่เสียใจแล้วขนาดนั้นรุ่นพี่ว่าไงเป็นที่ที่สวยใช่ไหมล่ะในตอนที่ฉันยังเด็กฉันก็มาที่นี่บ่อยนะแต่ตั้งแต่เรียนม.ปลายฉันก็ไม่ค่อยได้มาที่นี่อีกเลยอ่ะรุ่นพี่ก็แบบเอ้ยตรงนู้นเกือบแล้วอะไรเอ่ยสวอคแครปเอ้าปูนี่มาอ๋อปูนี่ไงจะบอกได้ว่ามันมีให้เก็บทั่วเกาะเลยอะใช่ไหมมีให้เก็บทั่วเกาะเลยดิแต่คลิปนี้ต้องเจอตัวละครขวัญใจนะไม่งั้นคลิปนี้ผมจะไม่ปิดคลิปนี้นะจนกว่าจะเจอตัวละครขวัญใจไปได้ไหมได้เว้ยวู้ดูฉากนะดูฉากโอ้แต่รู้สึกว่าภาครีโหลดมันใส่แอนิเมชั่นมาเยอะนะแต่ก็น่าจะนั่นแหละผมเล่นจบไปแค่รอบเดียวภาคต้นฉบับ PS2 อ่ะผมเล่นจบแบบแค่รอบเดียวพอเลยจริงๆอยู่คาเรียมอนั่นでこんなとこまで来て順平の相手しなきゃなんないเรามาหยุดพักร้อนกันนะแต่ฉันก็ต้องมารับมือกับไอ้ความพิลึกของจุนเปเนี่ยน้องฟูกะว่าไงช่วยฉันด้วยจุนเปย์คุณก็อีจุนเปย์มันไม่หยุดอ่ะฮู้ดิฮู้ดินี่ไงรับไอ้นี่ไปโดนไอ้นี่หน่อยสัตว์สัตว์น้ำใจคันที่มันสนุกจริงเลยหยุดเลยนะมึงมึงอยากโดนมากใช่ไหมมึงเจอกูโอเคอ้าวแค่นี้เหรอได้เวลาไปหาเครื่องปิ้งขนมปังแล้วเฮ้ยมึงไปไหนวะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวเอ้าแล้วกูต้องไปทำอะไรเอ้าแล้วกูต้องไปทำอะไรอ่ะมึงก็ไปมีอะไรกูทำนะนี่งั้นลองไปทางนี้ดิจะไปแล้วเหรออ่านี่ไงแย่เออแย่จังอยากอยู่ให้นานกว่านี้อ่ะแล้วเจอกันนะอ๋อแปลว่าไปผิดทางเอ้าจบแล้วเว้ยอ๋อแปลว่ามีวันอื่นอาหารดูหลากหลายกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ย
私あんなにフォークとかナイフを使い分けたの初めて。ฉันไม่เคยต้องมาคิดเรื่องการใช้มีดกับซ่อมให้แบบเหมือนเป็นปุถุชนมากขนาดนี้มาก่อนเลยนะมูเคเน่กินไม่ไหวแล้วคาเบียร์1ทบสระหายละเน่แม้ถึงจะเป็นคาไข่ปลาคาเวียร์ก็ไม่ไหวแล้วอันตะวะกัตสึกิสึกิมิตโตมะนายไม่มีใครบอกว่านายต้องกินหมดทุกเมนูนี่นะ今日は移動もあって疲れただろう。ทุกคนคงเหนื่อยกันแล้วสินะทําไมไม่พักที่ห้องกันก่อนล่ะครับผมรุ่นพี่ล่ะเซนไปว่า来ないんですか？รุ่นพี่จะไม่มาด้วยกันหรอคะเออ私もすぐに行く。ไปสิแต่ฉันต้องไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนนะสักแป๊บนึงご無沙汰していました。ไม่ได้เกิดด่าเลยนะคะโอ้ยังคิดโซเดนนั่นอยู่ดีหนูดีใจนะคะที่พ่อยังสุขภาพแข็งแรงอยู่คาเรราวะเรือนี่อยู่มโนทัชกะแขกที่มาที่เกาะนี้ก็คือสมาชิกที่อยู่ในหอพักทุกคนตีนะสุมิมาเซนโกคิวกะอ๋อน้องเคนไม่มาแต่น้องเคนมาอยู่ตอนที่น่าจะอยู่กับจานมั้งให้จานดูแลอิคุทุเกียต้องขออภัยที่พาผู้คนมาเยอะขนาดนี้นะคะคาเรรานิอากาชิตาโซดะนะได้ข่าวว่าเธอเล่าเรื่อง10ปีก่อนให้พวกเขาฟังแล้วนาเซอิมามาเดคักชิเตทำไมต้องปิดบังเรื่องนี้ไว้นานขนาดนี้ด้วยล่ะเฮ้ยเบทนิคักชิตาวะเกเดวะหนูไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้นะคะอิตเตอะรุฮาซุดะพ่อบอกหลายรอบแล้วว่าทำบทนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกแต่ว่าTwo in harmony surpasses one in perfection ถ้าให้แปลก็น่าจะประมาณว่าการรวมประสาน2คนรวมประสานต้องเอาชนะความสมบูรณ์แบบเพียงหนึ่งเดียวนั้นได้南城と別れた折より我ら霧城に伝わる言葉だโอเคแป๊บหนึ่งนะฮะอยากกินน้ำนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเหมือนคติประจำครอบครัวเป็นกฎหรือเป็นหลักการของประจำตระกูลต้องแปลไทยว่าไงนะกฎหลักของหลักการของตระกูลเราอ่ะคิริโจน่ะมันแยกจากพวกนันโจกรุ๊ปมิทสึรุ人を信じてみろมิทสึรุลูกต้องเรียนรู้จากผู้อื่นบ้างどれだけ己を殺しても所詮は個の力บางสิ่งบางอย่างในโลกใบนี้ก็ไม่สามารถทำให้สำเร็จเพียงคนเดียวได้ไม่ว่าจะศิษย์สละมากแค่ไหนก็ตามใช่ค่ะรับทราบแล้วค่ะโซเคโนเดต้าเบสに入り込んだのはお前だなแล้วเธอก็ได้เข้ามาที่ฐานข้อมูลของพวกเราด้วยสินะเฮ้ยそれもしかりだ旅行などにかこつけずなぜ初めから直に私に問わないนั่นเป็นที่มาของคำถามต่อไปทำไมถึงไม่ถามพ่อตรงๆล่ะทำไรถึงมาใช้การออกทริปนี้เป็นฉากบังหน้าฉันต้องขอโทษด้วยนะคะขอประทานอภัยไม่ได้ลูกพูดยิ้มแปลกขอโทษด้วยค่ะพาพวกเขามาให้หมดเลยพ่อไม่มีพ่อไม่ต้องการจะปิดบังความจริงจากพวกเขาพ่อเตรียมพร้อมที่จะบอกเล่าทุกอย่างแล้วโอ้ไอ้กิ๊ดนี้คลิปหน้านะทุกอย่างเลยเหรอคะ連れてきた中に竹馬という少女がいるだろう。ในกลุ่มนั้นก็มีเด็กสาวที่ชื่อทาเคบะด้วยใช่ไหม？彼女が力に目覚めるとการที่เธอปลุกพลังนั้นขึ้นมา運命なのだ。มันคงเป็นโชคชะตาสินะ。お父様。ท่านพ่อจำจดหมายได้ไหมครับ？จดหมายได้ไหม？จดหมายที่พ่อของทาเคบะเป็นนักวิจัยให้กับคิริโจกรุ๊ปนะครับผมโอเคอ่ะตัวละครขวัญใจเนี่ยเจอกันคลิปหน้า
แต่คลิปนี้เนื้อเรื่องเน้นๆลุยทาเคฮารุคิริโจจากที่ฉันเข้าใจมิซุรุได้เล่าให้ฟังแล้วใช่นะแต่เป็นแบบเวอร์ชั่นย่อใช่แล้วค่ะเอาทาเคบะนั่งกับรุ่นพี่ว่ะเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วพวกที่ต้องรับผิดชอบก็คือพวกผู้ใหญ่ฉันเองก็ต้องแบกรับความผิดบาปนั้นมาตลอดชีวิตฉันน่าจะควรทำแบบนั้นฉันน่าจะเป็นคนชดใช้แต่ตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพุ่งพวกเธอแล้วล่ะสิ่งที่ท่านพ่อของฉันต้องการจะสร้างด้วยพลังของพวกปีศาจนั่นก็คือปู่นะปู่นั่นแหละปู่ที่เป็นคนคิดค้นโครงการคนแรกเนี่ยอยากจะสร้างวิดโดสมอนสเตอร์พาวเวอร์อยากจะสร้างบางอย่างพร้อมด้วยพลังของปีศาจนั่นคืออุปกรณ์ในการควบคุมเวลาไงล่ะว้าวทำมานิพูเลชั่นดีไว้เวลา นั่นคือสิ่งที่ท่านปู่พยายามจะทำหรอคะลองนึกดูสิถ้าเธอควบคุมเวลาได้แล้วก็สามารถจัดการกับเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยซ้ำด้วยอุปกรณ์นี้เราสามารถดัดแปลงอนาคตยังไงก็ได้ตามที่ต้องการมิไรสุดยอดยังโหดดังนั้นการศึกษาของพ่อได้รับการสั่งสอนให้ไปในทางที่ผิดพลาดแต่โชคไม่ดีนักเนื่องจากการวิจัยที่อยู่ภายใต้การชี้นำของพ่อของฉันและดูทำให้การวิจัยนั้นดูเหมือนจะเริ่มออกนอกลู่นอกทางไปจากแผนการดั้งเดิมบันเนนの父は何かとても深い虚無感を胸の奥に持っていたようだ。ไม่กี่ปีหลังจากนั้นพ่อของข้าพ่อของฉันเนี่ยดูเหมือนจิตใจจะตกสู่ด้านมืด Only nihilism in his heart. 今にして思えば、父の乱心はそれを打ち破るために始まったのかもしれん。มีจิตใจที่อยากจะทำลายล้างนั่นแหละตกสู่ด้านมืดก็ได้In fact, his madness may have resulted from his struggle to break free from that. จากเรื่องนั้นแล้วดูเหมือน madness has resulted from his struggle to break free from that. เหมือนมันต้องแปลว่ายังไงนะเขาพยายามจะเอาตัวรอดจากความบ้าคลั่งครั้งนั้นประมาณนี้君らが全てを知りたいと望むのは当然のことだเป็นเรื่องปกติแหละที่ทุกคนอยากจะรู้ความจริงและมันเป็นหน้าที่ของพ่อที่ต้องบอกกับทุกคนเอ้ยโปรเจคเตอร์ว่ะนี่มันอะไรอ่ะ現場にいた科学者によって残された The only existing footage นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดเดียวที่เหลืออยู่จากเหตุครั้งนั้นบันทึกโดยนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุคลิปวิดีโองั้นเหรอโปรเจคเตอร์ฉายครับผมหวังว่าบันทึกนี้จะถึงคนที่ฉันเป็นห่วงเดี๋ยวนะนั่นมันดูเหมือนนักวิจัยบางคนได้ยึดติดกับความคิดแย่ๆเข้าไปแล้วกระทดลองนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำฉันกลัวว่าความจะหายมันจะเกินกว่าที่จะควบคุมได้แต่ฉันไม่มีทางเลือกแล้วถ้าฉันไม่ทำอย่างนี้แล้วก็ไอ้สิ่งนั้นมันจะทำลายล้างโลกใบนี้ไปทำลายล้างโลกทั้งใบนี้ได้เหรอใครก็ตามที่กำลังมองดูสิ่งนี้อยู่ฟังให้ดีไอ้พวกชาโดว์ที่ปรากฏตัวมันจากเหตุระเบิดครั้งนี้ฉันต้องกระเทยจบเรื่องนี้ฉันไม่มีทางเลือกว่าจะต้องทำลายมันให้หมดพอฉันเองก็มีส่วนรับผิดชอบกับเรื่องนี้ฉันรู้ว่ามันเสี่ยงความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่บังตาฉันแต่ฉันก็ทำโดยที่ไม่ใฝ่ถามฉันต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้
คนคนนั้นคือคนคนนั้นคือพ่อของยูคารินั่นเองพ่องั้นเหรอพ่อซันเตะคุณพ่ออย่าบอกนะว่าผมแปลผิดไปนิดนึงเฮ้ยมันดูย้อนได้ปะนี่ไงเฮ้ยมีmanipulation device อ๋อไม่มีว่ะทุกคนแต่ก็นั่นแหละผมแปลผิดไปนิดนึงนะครับก็คือคุณพ่อบอกว่าดูเหมือนพวกนักวิจัยเนี่ยก็ถูกก็จิตใจอยู่ๆก็จิตใจแม่งเข้าสู่ด้านมืดแล้วพ่อก็ที่พ่อมาวิจัยเนี่ยเพราะถูกลังเพราะถูกความชื่อเสียงความสำเร็จบังตาก็กูอยากทำให้สำเร็จอะไรอย่างนี้คือใครๆก็อยากแบบมีผลงานนะแต่พอวิจัยไปปุ๊บแม่งออกล่องดูล่องทางแล้วกลัวว่าไอ้เชิดเนี่ยมันจะเป็นหายนะละแม่งไม่ใช่การทดลองนี่แม่งไม่ธรรมดาละพ่อก็เลยแบบจะระเบิดที่นี่ทิ้งไปเลยโอ้โตซามะท่านพ่อคะkare wa Takeba Eiichiro ชื่อของเขาคือ Takeba Eiichiro ที่ไม่ได้วาดวันพีชนะจริงๆยูโนะเขาเป็นหัวหน้านักวิจัยณเวลานั้นและเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆその彼を見出して利用しこんな事件に追いやってคนที่มีส่วนรับผิดชอบจริงคือพวกเราเอาพวกเราได้แหละเป็นคนผลักดันเขาให้ทําการวิจัยนั้นต่อไป Eiichiro wa Kirijo ni tori korosareta mo douzen daการตายของเขาการตายของเขานั้นคิริโจกุ๊ปนั้นมีส่วนผิดกับเรื่องนี้เต็มๆมาซากะจะบอกนะว่าคุณพ่อสมาริวาตะชิโนโอโตซังกะยัตตะเตโกโตพ่อฉันเป็นคนทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้งั้นเหรอคาเกจิกะมุตตะระช่วงเวลาเงาทาทารัสซานโนฮิโตะกะกิเซะนินัตตะโมและผู้คนที่ต้องสูญสิ้นไปโอโตซังโนเซะความผิดของเขางั้นเหรอเดี๋ยวก่อนじゃあいろいろ隠してたのってขออย่างนี้本当はこれが理由เลยถึงต้องปิดบังกันทีนะ私に気を使って隠してเขารู้สึกสงสารฉันそういうことなのใช่ไหมล่ะだけばそれ違うไม่ใช่นะかわいそうとかやめてよไม่ต้องมาสงสารกันだけばだけばあのฉันว่าใครบางคนควรจะตามเธอไปนะแน่นอนมันควรเป็นหน้าที่ของพระเอกมาโคโตะช่วยไปหน่อยได้ไหมได้เลยทำไมต้องเป็นผมแล้วฮะโอ้ยปล่อยไปละครับครับครับไปก็ไปฮะซูมาไนขอโทษด้วยนะซูมาไนซูมาไนคือขอโทษนะอย่างเงี้ยขอโทษนะแบบเบาๆสื่อถึงใจแต่ภาษาอังกฤษบอก thank you ดราม่าครับผมฉันเชื่อพ่อมาตลอดแต่แบบนี้มันก็มากเกินไปมาโคโตะขอเรียกแทนชื่อตัวเราว่ามาโคโตะเลยจำสิ่งที่ฉันบอกกับนายที่โรงพยาบาลได้ไหมโอ้โหคลิปที่2เลยเฮ้ยคลิปที่3ที่ฉันบอกว่าพ่อของฉันตายไปตั้งแต่ฉันยังเด็กน่ะซากิโนะฮานะชิเตะวะกัตตะเดชโอฉันเข้าใจแล้วล่ะอานโนจิโกะกะเกอินนันพ่อฉันไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุครั้งนั้นฟุตซูโนะฮิโตะวะซินโซะนันเตะชิรานายคารามันก็เลยมีแต่ข่าวลือโตซันชูนินดัตตะคาระเซเกนคาระเมโนกะตะกินิซาเตะพ่อเป็นหัวหน้านักวิจัยทำให้สังคมน่ะกดดันฉันกับแม่ฉันอย่างมากいろんな場所を転々と引っ越したの。ทำให้เราต้องย้ายบ้านอยู่บ่อยๆเอ้ยฟังคำนี้ไว้ดีประโยคนี้เธอน่าจะผ่านมาหนักทีนะแบบนี้นี่เองพวกเขาทำอะไรเหรอคงผ่านมาหนักทีนะมาเน่ใช่でも私ずっと信じてた。ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ฉันบอกกับตัวฉันเองเสมอว่าไม่ใช่ความผิดของพ่อฉันฉันรักพ่อของฉันมากฉันเชื่อพ่อของฉันตลอดว่าพ่อของฉันจะไม่มีทางทำสิ่งที่ผิดทำสิ่งที่เลวร้ายจริงๆว่าฮารุโกโร่เนี่ยจดหมายก็ถูกส่งมาในตอนที่ฉันได้รับจดหมายมาในตอนฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาเขียนโดยส่งมาจากพ่อของฉัน
ขียนไว้เมื่อ10ปีก่อนมาละจ๊ะตะほとんど私のことしか書いてないんだもん。ฉันเปิดมาก็ต้องแอบหัวเราะเพราะน่าจะเพราะหน้าจดหมายเขียนว่าแด่ครอบครัวของฉันซึ่งครอบครัวนั้นมันคงมีความหมายไม่มากก็น้อยสำหรับฉันแล้วล่ะมั้งนะ Morales about family ดังนั้น信じようって思ってたのสิ่งนั้นทำให้ฉันเชื่อใจพ่อฉันมากขึ้นไปอีกดังนั้น自分に力があるって分かった時は偶然じゃないって思った。偶然じゃないって思った。偶然じゃないって思った。怖かったけど、キリジョーグループのそばにいればお父さんのこと何か分かるかもって。でも、ちゃん思った。ถ้าちゃん ร่วมมือกับキリジョーグループ、ちゃんต้องหาความจริงของเรื่องนั้นได้แน่。だからペルソナ使いになって戦いも続けてきた。เพราะอย่างนี้แหละ、ちゃんถึงตกลงที่จะเข้าร่วมศึกครั้งนี้ด้วยเพอร์โซนาของฉัน。でもさ。なんていうか。แต่ตอนนี้ฉันได้รับรู้ความจริงแล้วว่าทั้งหมดนั่นมันไร้ค่ามากเลยไม่จริงนะฉันก็ว่างั้นแมวหน้าล่าเริงหน่อยโอ้โหอย่างเหี้ยเลยผมขอตอบที่มันกลางที่สุดแล้วกันนะหรือคุณจะเป็นคนแบบด้านลบอะแบบคงงั้นเลยมั้งอะไรเงี้ยมันจะมีกลางลบหรือบวกเกินไปก็ผมขอตอบกลางๆนะคุณเห็นพระจันทร์ตรงซ้ายบนปะมันจะตรงกับทางขวาบนเลยพยายามจะปลอบใจฉันเหรอเกณฑ์ที่คิดซื่อเนี่ยความเป็นจริงนี่มันช่างโหดร้ายเนาะกลัวไอ้หนูกำมาสแต่ทะเลาะกันอยู่นี่ตัวนี้มันฉันพยายามสู้กับความกลัวของฉันมาตั้งนานแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ฉันได้อะそれに私もしかしたら嫉妬してたのかもนายก็รู้ไหมฉันคงจะอิจฉาด้วยล่ะมั้งอันนั้นことがあったのになんでキリジョー先輩にはまだお父さんがちゃんといるのかแบบว่าจากทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วทำไมพ่อของรุ่นพี่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะมีทำไมเนี่ย私ไปแช่งคนอื่นแบบนั้นฉันมันเป็นคนที่เลวร้ายมากเลยทีนะไม่เลยอย่าโทษตัวเองชีวิตมันก็แบบนี้แหละโอ้โหอย่างเหี้ยเลยผมไม่กล้าพูดคำนี้กับใครเลยเนี่ยโอ้อย่างโหดอ่ะแบบคนเล่าดราม่ามาแบบ 4-5 ฉากบอกว่าชีวิตแม่งก็อย่างเงี้ยแหละโอ้ไม่ได้นะแต่เกมกาชาก็อย่างเงี้ยแหละอันนี้ก็พูดได้อยู่อย่าโทษตัวเองสิไม่เลยไม่ใช่ทั้งหมดหรอกตอบข้อ1แล้วกันโอ้คลิปนี้ยาวอ่ะยาวมากๆแน่นอนสุดยอดอยู่นะคิมิหรอฉันไม่รู้นะว่านายทำได้ยังไงอ่ะいつもそうだよね一人だけ冷静で余裕あってสงบเสงี่ยมตลอดไม่เคยมีสิ่งใดมารบกวนใจนายเลยเอ้าพิบหายそうやって私のこと慰めて支えてくれるってわけแล้วนายคิดเหรอว่าฉันจะล่าเริงได้ง่ายๆแบบทันตาเห็นแบบนั้นน่ะわかったような顔しないでよ。อย่ามาทำเป็นรู้จักฉันไปหน่อยเลย。นายไม่รู้จักอะไรช่างนั้น。ขอโทษนะ。私余裕なくてわけわかんない。ช่วงนี้ฉันทำตัวไม่สมเหตุสมผลเลย。ฉันกลัว。もう全然わかんない。รู้สึกหลงทาง。教えてよ。บอกฉันทีสิว่าควรฉันควรทำอะไรต่อไปอย่าสูญสิ้นความหวังการไม่รู้มันก็โอเคนะช่วยอยู่เป็นขวัญกำลังใจแล้วร่วมสู้ไปกับเราได้ไหมวันนี้ยากมากการยากจริงๆนะการจะช่วยใครสักคนจากความมืด8ทิศเนี่ยโอ้โหแม่งยากมากเลยอะก็เราก็ให้กำลังใจครับ信じ続けろนายหมายความว่าฉันควรจะเชื่อมั่นต่อไปงั้นเหรอใช่すごいよね君การรับมือกับท่าไปรอบของนายนี่ยากจะคาดเดานะแต่นายก็เก่งมากเลยごめんね私の You are really something else เป็นคำชมแบบว่าโอ้โหนี่
ไม่เหมือนใครเลยก็แบบว่าเก่งอะไรประมาณเนี้ยนะขอโทษที่ท่านทำตัวแบบนี้นะฉันรู้ว่านายก็เสียพ่อแม่ไปด้วยนี่นะつらいのには慣れてるから私は大丈夫ก็คงว่าฉันก็ดีขึ้นแล้วแหละฉันมักจะต้องจัดการกับความเครียดอย่างนี้อยู่เป็นประจำแต่ก็ขอบคุณที่รับฟังนะเขาต้องการแค่คนรับฟังนี่連れてこいって先輩に言われたでしょ พี่ขอให้มารับฉันทีนะ Yeah I want to help กูอยากช่วยครับแม่ปากหวานดีแล้วนะแต่ก็ขอบคุณนะยูคาริหัวเราะยังมีความสุขแม้ว่าแววตาของเธอจะแดงก่ำจากการร้องไห้กอดมีเรื่องมีให้กอดกับไม่ทำอะไรน้อยเชนเปล่าまったく遅いよทำไมนานจังเลยทุกคนก็เป็นห่วงกันแทบแย่เนี่ยมันใกล้จะช่วงเวลาแล้วเนี่ยเราต้องรีบกลับไปแล้วนะเฮ้ยเหรอจริงด้วยฮะอ๋อเนี่ยฉันพลาดอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยเกือบลืมไปเลยเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกมันจะช่วงเวลาเงาอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกตาริมายดาโร่พูดอย่างนี้ก็ถูกฉันเองก็จำได้นะฉันเองก็จำได้นะได้รู้ไหมพักนี้ฉันคิดว่าเปอร์โซนาสกายว่าชิการานิเมซาเมรุโตฉันเคยคิดนะว่าถ้าฉันปลุกพลังเปอร์โซนาขึ้นมาได้แล้วฉันน่าจะจำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาเงาได้力と引き換えに目を背けられなくなるってことなのか。แต่แลกเปลี่ยนกับพลังที่ได้มาทำให้เราไม่สามารถเมินเฉยจากสิ่งที่เราไม่อยากเห็นได้忘れたい現実からさ。พวกเราก็หนีความจริงไม่พ้นสินะ。ยารุสกะないんだよね。ก็ต้องเชิดหน้าต่อสู้กับมันสินะ。だな。งั้นแหละ。よっしゃ。ไปกลับกันอุ๊ยมีใครมองฉันอยู่เดาถูกแล้วกลับเถอะเราจะได้เจอเครื่องปิ้งขนมปังตอนหน้านะครับผม